บิสมิลลาฮิรรเาะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินอสตะอีนลาฮาวล่าวลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินอะลีนะซ i มอัมมาบะซัลลัมอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เนื่องอื่นใดขอชูโคดขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่พี่น้องได้มาร่วมงานของอ่าดารุสสลามผมนี่ดารุสกับดารุสสลามนี่ใกล้กันมากนะครับ นะอยู่กันแค่นี้เนาะที่แรกนึกว่าจะไม่มีพี่น้องมานั่งฟังซะแล้วนะครับโตวสวยยังอยู่นะฮะ,ะแล้ววันนั้นละหมาดใครปะอ๋อนั้นผมเนียดผิดแล้วถ้าอย่างนั้นแซวโตสวยนะฮะโตวสวยนี่มาฟังมาฟังเรื่องการลิก้านะครับไม่น่าเชื่อนะฮะอ๋อนะครับไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวเชียวนะฮะอ่ะไม่เป็นไรครับก็เราเราก็อยู่กันแบบนี้นะครับในความเป็นพี่เป็นน้อง คืนนี้เป็นค่ำของ25คืนนี้นะครับ25เป็นคืนที่ถ้าเราซูนสลารรือว่าไฮิวสลัมได้บอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าใน10คืนสุดท้ายโดยเฉพาะคืนขี้นะครับก็คือคืนซึ่งเป็นมีความเป็นไปได้น่าจะเป็นคืนไลละตุนก็ดนะครับแล้วก็ยังมี27 29นะครับอินชอนลรอพี่น้องดูอาเยอะๆนะครับ ผมได้รับอามานะนะครับวันนี้จับเวลาเลยเนาะครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับารยาวเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> นะเดี๋ยวตีสามต้องออกอากาศอีกนะเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะครับเท่าเท่าที่ได้นะครับอ่ะพี่น้องผมได้รับอามานะตั้งเองด้วยนะทนายถามว่าจะจะพูดหัวข้อเรื่องอะไรนะครับ <c oughs> เรื่องของความเป็นเดือนรอมฎอนที่มันมี เขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นมันเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้เดือนรอมฎดอนมาเอาอันนี้ก่อนสิสองเดือนอัลลอฮ์เลือกมาเดือนเดียวคือเดือนรอมฎดอนอีกสิบเอ็ดเดือนเนี่ยจากเดือนรอมาดอนที่อัลลอฮ์เรียกเบาของพระองค์มาเพื่อที่ทําให้ตัวเรานี่นะครับเป็นเบาที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาส่งต่ออีกสิบเอ็ดเดือนหลังจากนี้ และถ้าหากว่าเบาของพระองค์เกิดเกเลเกตุงนะครับรมดอนปีหน้าว่ากันใหม่แต่เราก็ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเราจะมีชีวิตยอยู่ถึงรอมดอนปีหน้าหรือเปล่าประเด็นนี้สำคัญอัลลอฮ์บอกว่ายาอิฮวาลีนาอามานูโอบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายนี่เราผมมานั่งกับอาจารย์อาจารย์ชะครีนนะครับที่แปลอันกรานนะครับซับซีดอุลมะอธิบายว่า ถ้าอัลลอฮ์ใช้คําว่าอามานูเนี่ยบ่งบอกว่าให้คนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเงี่ยหูฟังว่าอัลลอฮ์จะตรัสอะไรกับคนเหล่านี้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่ายาอิฮันนสโอ้มนุษย์ทั้งหลายไม่ได้บอกกาฟิรูนบรรดาผู้ปฏิเสธมูนาฟิกูนรรนาผู้กลับกอกอามานูเรียกคนที่มีอีมานฉะนั้นใครที่มีอีมานโปรดฟังไม่ได้ฟังอีกครั้งนะครับ โปรดฟังหลายๆครั้งนะครับพี่น้องอามานูศรัทธาคนศรัทธายังไงกูติบาอะไรกุมุศยามการถือสินอดเนี่ยกทติบาอะไร,ะไรที่นี่ก็ฝูริดอถูกกำหนดเป็นฟัดดูกามากูติบาอัลลอฮีนามิงกอบลิกุมเสมือนหนึ่งที่เคยถูกกำหนดเป็นฟัดดูมาแล้วก่อนหน้าสู่เจ้าทั้งหลายก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์เรียกประชาชาิมูฮัมมัดว่าให้ถือสินอด เพราะการถือสินอดเป็นการถือสินอดเฉกเช่นเดียวกับการถือิิโอดของประชาชาติอื่นก่อนพวกท่านนบีดาวูดถือสินอดวันเว้นวันนะครับนี่นะพวกเราไปเกิดในนบีดาวูดนะครับวันเว้นวันนะพี่น้องแต่เราเป็นอุมมะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลวะไลฮิวะสลัมเดือนเดียวตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งรับขอฟ้าแค่นั้นทำไม ทำไมประชาชาติก่อนมุฮัมหมัดต้องมีศีลอดทำไมประชาชาติของมูฮัมหมัดต้องมีศีลอดละอัลละกุมตัตะกูลวักเดียวครับที่อัลลอฮ์ให้เราถือศีลอดที่อัลลอฮ์ให้เรานั้นได้ปรับปรุงตัวเองหนึ่งเดือนในเดือนรอมฎอนเนื่องจากละอัลละกุมตัตะกูลพี่น้องเอาใหม่ทำใจร่มๆนะ นึกถึงนบ,บีมูสมัยนบ,บีมูซาอะไยฮิสลามนะทนายนบ,บีมูซาอะัยฮิสลามต่อสู้กับฟิรูหที่ชั่วที่สุดบนโลกดุนยานี้หนีการไล่ล่าของฟิรูหแล้วก็ภัยพลของฟิรูหข้ามทะเลแดงปลอดภัยฟิรูหทหารภัยพลฟิรูหตายที่ทะเลแดงอัลลอฮ์เรียกนบ,บีมูซาขึ้นไปรับบัญญัติสิบประการภูเขาซีนายขึ้นไปสี่สิบวัน ขึ้นไปสี่สิบคืนครับลงมาบันีอิสราเอลทำอะไรทำชีริกปั้นรูปวัวบรรดาสตรีในยุคนั้นมีท้องหยองเอาให้ให้แล้วก็หลอ่อหลอมเป็นรูปวัวแล้วก็เปิดปากตั้งแต่ปากแล้วก็ออกก้นนะครับเวลารมมามันก็ดังฟิววิวแล้วก็อิบะดาต่อรูปปั้นที่ตัวเองสร้างขึ้นมา นี่คนที่ต่อสู้กับฟิรูนเห็นฟิรูนนะครับตายในทะเลแดงเนื่องจากอัลลอฮ์ช่วยเหลือขาดอาหารอัลลอฮ์ให้อาหารมาพี่น้องนบ,บีหายไป40คืนข้างล่างทําชิริกนบ,บีอีสาอะลัยฮิสลามหลังจากที่ถูกยกขึ้นไปทั้งวิญญาณและก็ร่างกายหลังจากนั้น570ปีอัลลอฮ์ส่งนบ,บีมุฮัมมัดสุสลลัลฮอาลยฮิวะสัลัลม ชาวมกาศมีแต่ชิริกทั้งนั้นกับ5 7 0เจปีหนักกว่านาบีมูซาอะลลยฮิสลามขึ้นไปแค่40สคืนทำชิริกนั่นหมายรวมว่าอัลลอฮ์ต้องการต่อยอดพราะหลังนบีมูฮัมหมัดไม่มีนบีอีกแล้วไม่มีนบีอีกแล้วหลังนบีมูฮัมหมัดอัลลอฮ์รักพวกเราเดือนอมฎอนเรียกมากับมาก,บกับมาก่อนและอัลละกุมตัดตะกูลหวังว่าสู่เจ้าทั้งหลายจะยำเกรงหรอกทำเนี่ย เพื่อตัวของเราทั้งหมดนะครับอากาศก็เอาจากของอัลลอฮ์น้ำอาหารก็เอาจากของอัลลอฮ์สติปัญญาอัลลอฮ์ก็ให้มาอัลลอฮ์สั่งให้ใช้ทำแล้วไปเอาสวรรค์ของพระอ,องค์มีใครให้แบบนี้11เดือนเราเฉ,ะฉะายไฉไปได้40วันเขาทำชีริกเรา11เดือนอาจจะอัลลอฮ์ Allah เรียกมารอรมดอนมาหน้ากลับมา อัลลอฮ์ใช้คําว่าละอัลละกุมหมายรวมว่าคนที่ถือสินอดมิได้มิใช่ว่าหลังจากหมดรมฎอนเขาจะมีอีหมานทุกคนนะครับเพราะเราบอกหวังว่าเขาจะตักว่าบางคนรมฎอนมารมฎอนจากไปเหมือนเดิมวันนี้เด็กวัยรุ่นคนหนุ่มคนอายุ30 4สบสยังเดินกินข้าวขอโทษยังเดินกินเคี้ยวขนมอยู่ ไปถามบางทําไมยังไม่ถือสินอดฮะยังไม่เห็นเดือนเฮ้ยวะเขาจะออกอยู่แล้วเขาจะอีดินฟิตรีอยู่แล้วนี่ยังไม่เห็นเดือนละอัลละกุมตัดตะกูนหวังว่าสูเจ้าทั้งหลายจะตักว่าทําไมอะพี่น้องนมาหาก,กี่นาทีที่เราละหมาดฟัดดูห้าเวลาอ่ะผมให้สิบนาทีห้าเวลาอ่ะตีไปหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกับการห้าเวลาทั้งวัน แต่การถือศีลอดมันตลอดเลยนี่ครับเราอยู่ในละหมาดซูโบสิบนาทีสมมุติอยู่ในละหมาดซุริสิบนาทีอาซัตสิบนาทีมักริบิชาอย่างละสิบแต่ถือศีลอดมันยาวตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นแสงอารุณ์ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงอยู่ในการทำอิบาะดาตลอดนบีถึงบอกว่าเรื่องการถือศีลอดอลัลลอฮ์บอกนอลัออลลอฮ์ทรงตรัสว่าอานะอัจซิบิฮี ฉันจะตอบแทนดผล,ลบุญของการถือสินอดด้วยกับตัวฉันเองนบีว่าฉะนั้นหลังจากที่พี่น้องละสินอดบางคนอาจจะได้สิบคะแนนบางคนได้แปดได้เกเพราะอะไรอะ่ะบางทีอาจจะพูดเรื่องคนอื่นบางทีอาจจะเปิดเฟซบุ๊กไปดูอะไรไม่รู้อะไร้สาระเอาหมดไปแล้วนี่หมายรวมว่า คนถือสินอดอย่ามาบอกว่าหนึ่งความดีเท่ากับสิบสิบเท่ากับเจ็ดร้อยเท่าไม่ใช่ในการถือสินอดฉะนั้นเป็นตำราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิตการถือสินอดเป็นการทำหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่มีความตักว่ามีความยำเกรงอุมัตอินุคอตอบเคยถูกถามครับอุมัตท,ท่านอุมัตอินุคอตอบครับตักว่าการยำเกรงหมายถึงอะไรอุมัตว่า การที่พวกท่านเดินไปตามท้องถนนแล้วมันมีเศษน้ำและท่านระวังไม่ให้เหยียบมันมีเศษแก้วระวังไม่ให้เหยียบมันมีหลุมเราก็เลี่ยงหลุมไม่ให้ตกหลุมนั่นแหละตักว่าเราเดินอยู่ในสังคมอ่ะอันนี้เข้าเซเว่นกับอ่ะอันนี้มีฮาลาลอันนี้ไม่มีฮาลาลอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้ตักว่าผมไปที่บิ๊กซีที่ปัตตานี ในเชฟเนี่ยเขาเขียนเนี่ยครับมันมีบะหมีมมม่กึ่งสําเร็จรูปเขาบอกว่าอาหารนี้อาจไม่ฮาลาลเขียนเลยก็มันเป็นบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปที่ไม่มีตาฮาลาลเสร็จแล้วพานชนะช้อนช่วยชามเขาเขียนเขาบอกพานชนะอิสลามเออเจ๋งอ่ะถ้าพี่น้องขับรถลงใต้นะครับ ไปแถวสูราแถวอะไรชุมพรเซเว่นเนี่ยเขาจะมีอย่างนี้เขาจะมีบอกว่าตู้ไมโครเวฟอิสลามเขาจะมีสองตู้นะครับข้างล่างก็ไม่รู้ของอาจจะเขาก็ไปพูดศาสนาอื่นนะแต่ของเรามีเอ้ยมีอำนาจต่อรองไปสุวรรณภูมิห้องของศาสนาอื่นก็ไม่มีมีห้องมุสลิมเนี่ยห้องละหมาดไปที่ไหนอะ ดอนเมืองโอ้โหตอนนี้เขาทำอย่างดีเลยมีคุตบา้าด้วยวันศุกร์ห้างสัสินค้ามีหมดเดี๋ยวนี้อำนาจต่อรองเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องไปเซ็เนทันหาดใหญ่ลองแวะถ้ายังไม่ได้เวลานามาดแวะไปเยี่ยมห้องนามาดห้องลามาสยดเขาอย่างกับโมร็อกโกนะครับอย่างประเทศโมรโโลล็อกโกเขาเอาโอ้โหเอามาอย่างดีเลยนะครับพื้นนี่แสดงว่าให้เกียรติมุสลิมให้เกียรติมุสลิมเรามีอำนาจต่อรอง ฉะนั้นความเป็นมุสลิมเนี่ยเวลาเราปฏิบัติอิสลามคนอื่นเขาเห็นเขาก็รู้สึกชื่นชมพี่น้องที่ศาสนาอิสลามที่มาลัดลังกาสูกะฟาตอนีในอดีตมาเนื่องจากใครเผยแพร่ครับตกคูหรือพ่อค้าพ่อค้าคนต่างสนิกเนี่ยเขาไม่ได้อ่านกุรอาน ไม่ได้อ่านฮะด,ดีสของทารอซูลสลอลลัอลอฮุอะไยฮิวะซัลลัมเขาอ่านใครเขาอ่านมุสลิมของเราสะอาดสะอา้านเอาเราขายของซื่อสัต์ซื่อตรงอันไหนไม่ถูกอ่านนี่นมนะมีผสมน้ำราคานี้นมเพียวๆไม่ผสมน้ำราคานี้เราซื่อสัตย์ครับไม่โกงตาช่างแถมยังแถมให้ด้วยนี่แสดงให้เห็นว่าบุคลิกภาพของความเป็นมุสลิมที่เอาอิสลามมาคนต่างสนิดเนี่ยเขาเห็น พี่น้องรู้จักชื่ออะไรโมฮัมหมัดอะไรซาร่าหรืออะไรซาเละใช่ปะที่ดังๆอยู่ตอนนี้โมฮัมหมัดซาร่านะเอาตามนั้นแล้วกันเนาะไม่น่าเชื่อว่าคนที่เป็นนักฟุตบอลเผยแผ่อิสลามขึ้นเครื่องบินไปเตะที่อีกรัฐหนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่งเอากุรอานมาอ่านขนีบภาษาบ้านเราเนี่ยภาษาหนองจอกนะขนีบาคนแค่แค่นี่ภาษาคณหนองจอกนะ คนแค่แค่ขนีขณีอะไรอะ่ะนีบเอากุราอานไปเวลาอยู่บนเครื่องบินเปิดอา่านพี่น้องเราเนี่ยบริจาคมากสุดอาจจะอเมื่0สองหมื่นแสนหนึ่งล้านเอาแต่มูมาซาร่านี่เป็นสิบล้านดอลลาร์เนี่ยมันจะเท่าไหร่อะ่ะคนนี่บริจาคเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยเป็นร้อยล้านบาทเนี่ยแล้วบริจาคเนี่ยเฮ้ย อยากพาหัวใจเองเหลือเกินว่าเองหัวใจเป็นแบบไหนให้ใครให้เด็กกำพร้าให้เด็กยากจนสร้างโรงเรียนให้สร้างปอนเนาะให้นี่คนไม่ใช่ตโตครูแต่เผยแผ่อ,อิสลามคนที่ชื่นชมเป็นคนคริสเตียนเป็นคนศาสนาอื่นบอกว่า,วานี่ทาซาหมั่ซาร่านี่ทำอะไรเขาจะทำตามนะตอนนี้จะไปสุเหร่าจะไปละหมาดกับซาราด้วยจะไปเรียนอันกุรานกับซาราด้วย อย่าดูถูกนะครับพี่น้องบางทีเราเป็นโตครูยังไม่สามารถพาคนอื่นเข้ามุสลิมได้เลยเอาใหม่พี่น้องทำใจร่มร่มไหนๆมาทางนี้ละ่ะในเมืองไทยเฉพาะเมืองไทยคนปฏิเสธอิสลามเยอะไหมครับคิดก่อนนะคิดก่อนตอบปฏิเสธอิสลามนะเยอะไม่เยอะถ้าบอกคำตอบว่าเยอะรู้ได้ยังไง มันจะรู้ไม่ได้นอกจากเราไปเผยแพร่เขาก่อนเขาจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธจริงไม่จริงทำไมยังยังเอา้าแล้วจะบอกได้ไงว่าคนคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยปฏิเสธอิสลามไม่รู้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่ได้ทำหน้าที่ไปบอกเขาเลยอะแล้วทำไมมีคนเข้ารับอิสลามมหาศาลโดยที่ไม่มีใครไปบอกเขาแต่เขาเซิร์ชจาก g l e นะ่ะ ออแล้วเขาก็เดินมาบอกว่าจะเข้าอิสลามนั่นแสดงให้เห็นว่าอิสลามคือศาสนารรของจริงแต่บางทีเรายังไม่ไปให้เขาสามบุคคลที่อลัลลอฮ์ไม่เอาลงนรกนะครับสามบุคคลที่อลัลลอฮ์ไม่เอาลงนรกหนึ่งคนบ้าเดินเอ,อ๋อเดินหมุนนี่อลัลลอฮ์ไม่เอาโทษนะสองคนที่เป็นเด็กยังไม่อเกนบาเลก ฉะนั้นเด็กที่ไม่ใช่มุสลิมยังไม่บรรลุศาสนาภาวะผู้หญิงยังไม่มีรอบเดือนผู้ชายยังไม่ฝันเปียกถ้าเกิดตายฝังกุบดฟัดหุนบารีได้ถ้าจะฝังได้ได้ไดอุตมาบอกพี่า,าพ่อเขายังไม่อักเกนบาเล็กกุลูเมอลูดินอยูละดุนอลันฟิตรออ้างไออ้างะดิษบทนี้เด็กทุกคนเกิดมาบนฟิตรอฟิตรอคืออิสลาม ฉะนั้นฟาอาบาวฮาูพ่อแม่ของเขาตั้งหากให้เป็นอะไรแต่เมื่อเขายังไม่บรรลุศาสนาภาวะอัลลอฮ์ไม่เอาโทษตายไปเข้าสวรรค์บุคคลที่สามนี่น่าสนใจมากนะครับอัลลอฮ์ะจะไม่เอาเขาลงนรกเนื่องจากอิสลามไม่ไปถึงเขาคนหนึ่งอยู่ในป่าอเมซอนเป็นพวกสาไกไม่เคยมีอิสลามไปบอกเขาเขากราบไหว้ป่ากลาบไหว้ต้นไม้ากลาบไหว้แม่น้ำถ้าคนเหล่านี้ตายปับ๊บ ขึ้นสวรรค์อัลลอฮ์ทรงยุติธรรมครับใวันนี้เนี่ยผมไม่กล้าตอบนะครับว่ามีคนปฏิเสธเป็นจำนวนมากที่อยู่ในเมืองไทยเพราะเรายังไม่ได้เอาอิสลามไปบอกเขาเลยพี่น้องคนไทยเนี่ยนะฮะที่นับสือศาสนาพุทธคนที่ชอบปล่อยนกปล่อยปลยปาเนี่ยจิตใจหมายความว่าอย่างไงเออเอาคุยกันใจร่มๆเนี่ยนะ ปล่อยนอกปล่อยปลาในจิตใจยังไงแต่เพียงเพราะเราไม่ได้ไปไปสื่อสารกับเขาเลยเราไม่เคยบอกกับเขาเลยนะครับฉะนั้นสังคมเราเป็นสังคมที่ต้องให้ความยุติธรรมพี่น้องคนเนี่ยเขายังไม่รู้เรายังไม่ได้บอกว่าเอาใครบ้างครับที่เป็นมุสลิมแล้วปฏิเสธอัลลอฮ์รอซูลไม่มีครับผมยืนยันนะครับให้เขา อยู่ในออกทะเลหาปลาทั้งชีวิตอยู่ในอยู่อกีดยางทั้งชีวิตถ้าเขาเป็นมุสลิมไปบอกว่าบางปฏิเสธอัลลอฮ์่างเอ้ยกูอิหมานต่ออัลลอฮ์บางนมูมัตเอ้ยมูมัดนบีนี่นี่มุสลิมแต่สิ่งที่เราทําคือไปตําหนิเขาไปว่าเขาเพราะเขาไม่รู้อัลลอฮ์เนี่ยไม่เอาไม่เอาความผิดคนไม่รู้แต่อัลลอฮ์จะเอาผิดคือถ้าเขาไม่ศึกษาหาความรู้เนี่ยอัลลอฮ์เอาผิด ฉะนั้นเดือนอมฎดอนเป็นเดือนแห่งแห่งตำรายแห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่อีกประการหนึ่งก็คือการที่เราได้มารวมตัวกันการที่เรามารวมตัวกันว่าด้วยเรื่องของอะไรครับว่าด้วยเรื่องของการเป็นมาะมะที่สุดแล้วของเดือนอมฎดอนคือมุสลิมที่เป็นะมาอะนี่ที่ผมอยากจะสื่อมากที่สุดนะครับอ่ะดู มันฟัตรอซออิมันกาเนะละหูมิสลูอัจริฮีไกวรอันนหูลายังกุซูมินอัจริซออิมิชัยอาเอาวะอ่านเป็นตับเลยดีกว่านบีวะมันผู้ใดใครก็ตามที่เลียลเล้ยงละสินอดเลี้ยงละสินอดแก่คนที่ถือสินอดกาเนะละหูมิสลูอัจริฮีไกวรอันนหูลายังกุซูมินอัจริซออิมิชัยอานบีวะผละบุญของคนที่เลี้ยง กับผลบุญของคนที่มาละศินอดเนื่องจากอาหารของเราไม่ลดหย่อนไปกว่ากันเลยไม่ลดเลยครับทำไมอะนบีสั่งให้เราเนี่ยมาละศีลอดร,รวมกันโดยเฉพาะที่มัสยิดแล้วเอาอาหารมาเลี้ยงให้คนละศีลอดนบีบอกไหมครับว่าอาหารละศีลอดต้องเป็นอะไรไม่ได้บอก แล้วกลับไปสู่สมัยนบ,บีเนี่ยนบ,บีละสินอดด้วยอะไรครับอินทผาลาัมแล้วก็น้ําอาจารย์อิชันเนี่ยมีสตางค์ซื้ออินทผาลาัมได้กล่องหนึ่งเอามาวางไว้ที่มัสยิดแล้วก็โต๊ะเสียเจ้าหน้าที่ก็เอาอินทผาลาัมเนี่ยตั้งเพื่อให้คนละสินอดบอกโต๊ะนั่นแหละโต๊ะจะได้ผลละบุญเท่ากับคนที่เขาละเขาถือสินอดมาทั้งวันพรานบ,บีบอก มีสตางค์ซื้อเงาะได้หนึ่งกิโลซื้อเสร็จเอามาวางไว้สุเราได้เวลาก่อนหน้านั้นก็วางใส่จานมีคนมากินเงาะเราคนที่กินก็คือคนที่ถือสินอดคนที่ซื้อเงาะได้ผลบุญเท่ากับคนที่ละสินอดนี่คือความเป็นยมาะาษรพี่น้องพี่น้องอยู่หน้องจอกอบรรยากาศเดิมๆไปไหนหมดล้วครับ ที่พอตกเย็นเสร็จมะปะของเราในอดีตตักแกงที่ทำทำขนมที่ซื้อมาแล้วก็ใส่ถ้วยถือในวางในถาดแล้วก็เดินไปให้คนข้างบ้านน่ยวันนี้เนี่ยบรรยากาศเหล่านี้ไปไหนอะครับอิสลามสอนให้เราเป็นยามะอยู่ร่วมกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันรุ่นปะของเรารุ่นมะของเราเนี่ยหล่อน่ารักมากนะครับ มัสิิดชายคลองแสนแสบเนี่ยผมยังได้รับบรรยากาศนั้นบรรยากาศที่ถือตะเกียงเจ้าพายุเดินมาละหมาดมักริบเดินมาละหมาดอิชาถือตะเกียงเจ้าพายุมาครับคนที่สร้างมัสยิดก็คือคนที่ช่วยกันเอาอิฐคนละก้อนมาวางคนที่โบกปูนได้ก็โบกกันเขารักกันขนาดนี้แต่พอสุเราสร้างเสร็จแตก ไนเป็นงั้นน่ะการละสินอดเป็นการส่งเสริมสิ่งที่ดีที่สุดให้เรารวมกันรักกันมัสยิดม,มีจัดที่มีการละสินอดมีคนมาละสินอดหนึ่งคนแต่ไม่มีใครเอาอาหารมาให้ละสินอดเลยอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้มีคนเอาอาหารมาให้ละสินอดแต่ไม่มีใครมานั่งละสินอดเลยอยู่ไม่ได้ครับ นั้นความเป็นยามะระหว่างคนสองคนนี้ต้องมีนี่คือความเป็นยามะและในความเป็นยามะที่รอมฎอนสั่งใช้ก็คือการเสียสละในเรื่องการบริจาคถ้าพี่น้องไม่คิดว่าเสียสละไม่ได้มานั่งตรงนี้หรอกครับดารุสลามไม่ต้องจัดงานแต่ที่ต้องจัดงานเพราะพี่น้องได้เสียสละในเดือนรอมฎอนนบีบ,บอกว่าสฮาบะรายงานว่าการในรสุสลลอลฮิสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัจยาวดันนาซีบิขอยริ ทรารซูลเป็นคนใจบุญมากที่สุดในเรื่องความดีโดยเฉพาะเรื่องสดากอบางครั้งมีคนมาขอสดากอนนบีนบีไม่มีนบีชี้ทางไปบอกว่าอ๋อไปหาคนนู้นสิไปหาคนนี้สิพี่น้องจำเหตุการณ์หนึ่งได้ไหมครับที่ชายคนหนึ่งมาหานาบีแล้วก็กระชากคอนบีจนกระทั่งคอนบีเนี่ยเป็นรอยแดงซอฮาบะที่อยู่ข้างๆนี่ก็จะไปทำร้ายชายคนนี้ นบีบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นใจหยุดหยดหุด,ดถามเขาก่อนบางบางจะเอาอะไรประสงค์อะไรชายคนนี้บอกกับท่านนบีว่านบีอัลลอฮ์ให้เนียอม,มัดอะไรกับท่านเอามาให้ฉันหน่อยพี่น้องรู้ไหมครับว่านบีไม่ค่อยหัวเราะเหตุการณ์นี้นบีหัวเราะอ,อัลลอฮ์ามาขอภาษาบ้านเราเรียกขอสดกอ นบีก็เลยบอกซอฮาบะบอกว่าใครมีซะตงสตางเอาให้ชายคนนี้พอเดือนรอมฎอนซอฮาบะบอกว่านบีใจบุญมากกว่าอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาอยากูนูฟีรอมฎอนนะฮีนายันกอฮูเยบริลขณะที่เิบรินมหานบีนบีจะใจบุญมากกว่าเดิมเสีอีกใครบ้างครับบนโลกดุนยานี้ได้สัมผัสเิบริลลไม่มีแล้วครับ แต่ท่านราซูลเนี่ยได้สัมผัสกับยิบรีลพอได้สัมผัสแล้วยังไงต่อพี่น้องพอได้สัมผัสแล้วเนี่ยนบ,บีใจบุญมากกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าในเดือนรอมดอนสั่งให้เราเป็นมือบนสั่งให้เราเป็นมือบนอ่ะผมหยิบแบงค์ร้อยมาแล้วกันซอฮาบานีเวลาเขาจะเอาสตังค์ให้คนจนนี่นะครับเรานี่จะให้สตังค์แบบนี้ถูกไหม เลยยื่นแบบนี้ถูกไหมแต่ซอฮาบะนี่นเขาจะให้สตังคนจนเขาจะหงายขึ้นแบบนี้เพื่อที่ให้คนจนเนี่ยใช้มือบนเนี่ยหยิบขึ้นมาทําไมอ่ะซอฮาบะต้องการให้คนจนมีลักษณะมีความภูมิใจว่าเขาจะเป็นมือบนบ้างที่ซอฮาบะฉะนั้นความเป็นยามาอ่าในเรื่องของการซาตะก็มีคนให้และมีคนรับพี่น้อง สังคมอื่นเราไม่รู้นะสังคมมุสลิมเราเนี่ยเศรษฐกิจปีนี้ดีไหมยแย่กว่าปีที่แล้วเอา้าแล้วทำไมช่องดาวเทียมมูลนิธิมัสยิดองค์กรต่างๆทำไมมีผู้คนไปให้บริจาคกันเยอะแยละล่ะทำไมอะ่ะเออพี่น้องมุสลิมมีตังเยอะเปล่าอาว่ามีตังเยอะไม่ว่ามีมีมไอ้ที่ไม่มีก็มี แต่ทำไมถึงใจบุญก็ด้วยเพราะละอัลละกุมตัตกูอลอัลลอฮ์บอกไงเดือนรอมฎอนต้องใจบุญเดือนรอมฎอนเดือนแห่งการให้เดือนรอมฎอนเมื่อให้แล้วมีภาคผลบุญมหาศาลโดยเฉพาะสิบคืนสุดท้ายหนึ่งในคืนในสิบคืนก็คือคืนไลลาตุนกอตบวิจากเพียงแค่หนึ่งรอบาทในคืนเดียวเท่ากับบวิจากทุกวันเป็นจำนวนมากกว่าแปดสิบปีครับ นี่คือความเป็นจามะที่ไม่มีในอมในไม่มีในประชาชาติอื่นยกเว้นประชาชาติอิสลามในอเมริกาในอังกฤษในเยอรมันพี่น้องบรรยากาศแบบนี้ไม่น่าเชื่อนะครับพี่น้องมสซิมของเรานี่ก็นั่งละสินอดและใครมาละสินอดด้วยคนต่างซน,นิกมานั่งละสินอดกับเราด้วยนี่คือความเป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างที่ดีประการต่อมา อิสลามส่งเสริมในเรื่องของการละหมาดยามาะที่มัสยิดโดยเฉพาะละหมาดตาะเวียะฟังฮะดิษนี้หน่อยครับ,บผมบรรยายเสร็จก็เต็นท์ก็เรียบร้อยพอดี<笑><笑>เนอะอม,มันก็มามาอันอิมามฮัตตายันสอริฟะนบ,บีว่า มันผู้ใดใครก็ตามที่ยืนละหมาดพร้อมกับอิหมัมผมก็ไปอ่านคำอธิบายของหะดีษฮะดีษบอกว่าอันอิหมัมฟินมัสยิดอิหมัมที่มัสยิดฉะนั้นอิหมัมไปละหมาดตะระเวียที่มัสยิดพร้อมกับอิหมัมอิหมัมนั้นจะเป็นอิหมัมประจำมัสยิดหรืออิหมัมที่เป็นฮาฟิดที่เอามาจากอื่นที่อื่นก็ตามคนที่ยืนละหมาดพร้อมกับอิหมัมฮัตตายันสอรีฟะแล้วก็เลิกลมาดพร้อมกับอิหมัม ครูทบาลาหูเขาจะถูกบันทึกว่ากิยามูไลลตินถูกบันทึกว่าเขายืนละหมาดท,ทั้งคืนไปมัสยิดไปละหมาตตะรวียเสร็จแล้วจะยี่สิบหรือแปดก็ตามแล้วก็เอาอีกสามรกัดละหมาดวิทย์ละหมาเสร็จพร้อมกับอิหม,มัมเดินกลับบ้านนั่งรถกลับบ้านไปหลับนอนตื่นขึ้นมากินสะฮอดนั่นแหละคืนนั้นอัลลอฮ์บันทึกว่ายืนละหมาดท,ทั้งคืน พี่น้องเขาหมดสมัยแล้วเขาเชยมากๆนะครับบืดละที่มานั่งเถียงกันว่า8ปดหรือยี่สิบพี่น้องจะรออิหมัมเขาละหมาด20ิวิตอีกสามพี่น้องละหมาดยี่บสาพร้อมกับอิหมัมให้สลามพร้อมกับอิหมัมบันทึกเลยละหมาดทั้งคืนอิหมัมละหมาดแดวิตอีกสามละหมาดบันทึกว่าละหมาดทั้งคืน,นเขาไม่ซีเรียสเรื่องของจำนวนพราะนบีบอกว่าอลาตุไลมัสนามัสนา การละหมาดกลาคืนทีละสองทีละสองมัสับมาลิกียานีา่สามสิกระับประเด็นไม่ได้อยู่ที่จํานวนประเด็นอยู่ที่มีกุชัวไหมพี่น้องจำซอฮาบ้าได้ไหมครับจำซอฮาบ้าได้ไหมครับซอฮาบ้าท่านหนึ่งที่ละหมาดตะให้ต้นมัสยิดละมาเสร็จมหานบีนาบีบอกอิรยะกับไป ฝ่ายอินนากาลัมตุซอลลีสักครู่นี้ท่านยังไม่ได้ละหมาดพอซอฮาบะละหมาดอีกครั้งหนึ่งสองรกราเสร็จไปหานบีนบีบอกอีริยากลับไปละหมาดใหม่ฟายอินนากาลัมตุซอลลีสักครู่นี้ท่านยังไม่ได้ละหมาดซอฮาบะไปละหมาดครั้งที่สามมาหานบีนบีบอกอีริยากลับไปละหมาดใหม่ซอฮาบะบอกนบีจ๋าฉันทำดีได้แค่นี้ทำไมอ่ะ ทำไมสหานบีจึงไล่ให้ซอบาบไปละหมาดใหม่เพราะซอฮาบานละหมาดเร็วละหมาดไม่ถูกนบีก็เลยบอกว่าให้ตักบีตตักบีตเสร็จแล้วมีตอมะนีน,นะนิ่งลูกัวนิ่งสุยูตนิ่งการตอมะนีนะการนิ่งในละหมาดเป็นลูกลนในละหมาดเป็นเงื่อนไขในละหมาดนาบีบอกว่าห้ามละหมาดเหมือนไก่จิกข้าวอีกาจิกเลือด บิแซร์เรียมีบางคว่าเออลงขึ้นลงอินโดนีเซียทำลายสถิติ23ร้อยกระตจุดนาที23ร้อยกระตจุดนาทีไก่เนี่ยลงไปจิกข้าวเนี่ยอิหมัมก่อนที่ไก่จะลงจิกข้าวนะอิหมัมสุยุดละอิหมัมสุยุดเร็วกว่าไก่จิกข้าว นี่ไก่ตัวนี้เจออิหมัมยกมือไหว้นะครับโอ้ท่านท่านจริงจริงเร็วกว่าไก่อะเร็วกว่าไก่อีวก,วกอ,อย่างนี้นะบีบอกว่าไม่ได้ละหมาดพี่น้องพี่น้องละหมาดยี่สิบรอกัตแต่ในขณะที่ยืนบอกโอ้ยอิหมัมเมื่อไหรจะลุกกัว่โอ้ยอิหมัมยาวอย่างนี้เนี่ยกับพี่น้องละหมาดสองรอากาัตที่มีความกูชั่ว มีความดื่มด่ำกับการละหมาดดีกว่าถ้าง่วงนอนนบีบอกไปนอนนบีบอกไปนอนครับไม่น่าเชื่อนะเพราะการทำอิบาดาในขณะที่ง่วงการทำอิบาดาในขณะที่ไม่มีความสามารถไม่มีประโยชน์นบีสั่งนบีบอกเอาไว้แล้วนะครับพี่น้องฉะนั้นการถือสินอด เดือนรอมฎอนขัดเกาเราให้ถือสีสินอดทําอิบตัตในตะตอนกลางวันและยืนขึ้นละหมาดในเวลาค่ําคืนนี่คือความรักที่อัลลอฮ์รักเราในฐานะที่เป็นเบ่าของอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาประการสุดท้ายสิบคืนสุดท้ายใครที่เอียติกาฟได้ผมก็ดูอาให้นะครับยอดเยี่ยมแต่ใครยังไม่มีความสามารถเหมือนผมต้องทำรายการ ต้องขอรับบริจาคต้องนั่นต้องนี่ผมไม่มีความสามารถที่จะเอียติการฟได้แต่ใครที่ทำการเอียติการฟได้ยกนิ้วให้ครับเรามีความสามารถเอียติการฟได้เอียติการฟเนื่องจากว่ามูนิที่ผมไม่ใช่มัสยิดเพราะการเอียติการฟเนี่ยมันต้องที่มัสยิดแต่สิบคืนสุดท้ายนบีสั่งให้เรามีความเคร่งครัดในเรื่องของการทำอิบาดะการนั้นนบีอุสซาลลลอฮวอะลฮิวาซัลลัมอิซาดะคลันอาชรู ชาดาเมะซาโรหูนบีว่าท่านหญิงไอช้ารายงานถ้าเรื่องในบ้านให้ท่านหญิงไอช้าครับปรากฏว่าทารซูลในช่วงสิบคืนสุดท้ายนบีผูกสรงนบีมัดผ้าถุงนบีทำให้กางเกงนั่นหมายความว่าไงครับนบีผ่าจากเตียงนอนและทำอิบดะดา พี่น้องรู้ไหมว่านบีละหมาดนานขนาดไหนอ่ะนบีละหมาดนานมากจนกระทั่งทิ้งเวลาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะละที่เพื่อจะกินอาหารสะโฮตกลางคืนยืนยาวมาครับแล้วก็ก่อนจะอาซานซบโบครึ่งชั่วโมงเพราะนบีซาบะรายงานว่านบีจะทานอาหารนะครับช่วงไหนครับช่วงประมาณ อ่านอันกรานห้าสิบอายะก่อนอาซาลซูโบนั่นก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะอาซาลก่อนหน้านี้ก็ยืนละหมาดมาโดยเฉพาะสิบคืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนตะกี้อาจารย์อัดุลลอสุูเลมัดพูดให้ฟังแล้วนะครับว่าปีสุดท้ายที่นบีอยู่บนโลกดุนยานี้นบีเสียชีวิตในเดือนระบุญอวันแต่ว่าผ่านรอมฎอนคือปีสุดท้ายนาบีเอติกาบยี่สิบวัน ก่อนหน้านี้สิบวันพอปีสุดท้าย20สิบวันปีสุดท้ายสดากอมากกว่าปีอื่นปีสุดท้ายทาอามันอิบดาดะมากกว่าปีอื่นนี่คือท่านรอซูลสลลัลใจฮิวซัลลัมผู้ที่ไม่มีความผิดเลยในอดีตปัจจุบันและก็อนาคตแล้วเราล่ะครับเนาะย้ําเตือนบอกกันนะครับว่าอัฮยา,ยายลลาหูว่าอาก็ซออัลลาหู ทำให้กลางคืนมีชีวิตชีวาทำอิบาดาอิบาดานี่ไม่ได้ไหมายรวมว่าเฉพาะละหมาดอย่างเดียวนะอ่านกุรอานนั่งขอดูอาโดยเฉพาะช่วงเสร็จหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของกลางคืนอัลลอฮ์ลงมายังฟากฟ้ามารับดูอาของพระองค์พี่น้องก็ขอดูอาอาบน้ำละหมาดหันไปทางกิบรัตยกมือหรือไม่ยกมือไม่มีปัญหาครับแล้วก็ขอดูอาต่ออัลลอฮ์หลังจากนั้นจะละหมาดสักสองระกัตก็ได้หรือหลังจากนั้นจะไปกินข้าวโซฮตก็ได้นะครับแล้วก็ ให้เรานั้นขอุด ah> ูอานบีสอนท่านหญิงอิชาให้ขอุดูอาคืนไลลาตุนกอดแสดงว่าสิบคืนสุดท้ายให้เราขอุดูอาบทนี้อินนักอัลลอฮุมอินนักอัฟุวุตัวให้บุญอัฟวะฟะฟูอันนีอย่าอัลลอฮ์โออัลลอฮ์พระองค์ทรงอินนักอัฟุวุณพระองค์ทรงอภัยโทษยิ่งตัวให้บุญอัฟวะอัลลอฮ์ทรงรักการอภัยฟะฟูอันนีฉะนนั้นขอพระองค์ทรงอภัยกับฉันด้วยเถิด นบ,บีท่านหญิงไอชาถามว่าถ้าฉันเจอคืนไรและตุนก็ขอดูอาว่ายังไงอัลลอฮ์สั่งให้ขอดูอาเรื่องเดียวขออภัยโทษนบ,บีไม่ได้บอกให้ท่านหญิงไอชาขอให้รวยขอใหออ้มีสุขภาพแข็งแรงขอนู่นขอนีนอนน้เปล่าขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษเพราะในวันกิยามะวันที่ยืนต่อหน้าอัลลอฮ์สุบฮา,านะฮุวาตาลาเรื่องเดียวที่เราอยากได้จากพระองค์อัลลอฮ์คือ อัลลอฮ์อภยัยให้กับเราแค่นั้นฉะนั้นตั้งแต่กลางคืนหมายถึงมัริบจนเข้าเวลาละหมาดสุบโบเดี๋ยวพี่น้องขับรถไปอินักอัลลอฮุมะอินนะกอ,อ,นนอ,อนนัฟูลตัวให้บุนอัฟวาฟะฟูอันนีขอได้ครับกลางคืนขอให้เยอะๆเพราะไม่รู้ว่าคืนไหนเจอคืนอะไรละตุนก่อน,อนขอดูอาบทนี้บทเดียวพอบทเดียวที่จะทําให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเนื่องจากอัลลอฮ์อภยัยโทษให้กับเรา ก็ฝากไว้นะครับพี่น้องดูอาเยอะๆให้เรามีชีวิตอยู่จนกระทั่งหมดรอมฎอนแล้วก็ใช้ชีวิตอีก11เดือนอย่างเดือนรอมฎอนแล้วก็ไปเจอในเดือนรอมฎอนอีกถ้าหากว่าอายันเนาะปีหน้าไม่เจอกันเนี่ยนะครับไม่ว่าแต่ยังไงโตะสวยน่าจะยังอยู่นะฮะนะยังอยู่นะแกกระดูกเหล็กมากนะฮะนะนฮะโนะตะสวยนี่เป็นที่รู้จักนะฮะในน้องจอกนี่ไม่ใครไม่รู้จักโตะสวยเนี่ยไม่ซ้อนนะครับ นะเป็นมุสลิมไม่ซ้อเลยทีเดียวเชียวก็ได้อยู่กันที่สําคัญเราจะได้เดินตามหลังทารุสุลสลลลฮุอะไยฮิวะสลัมเดินผ่านซิรอตอนมุสตะกีมเพราะนบีบอกว่านบีคือคนแรกที่ได้เข้าสวรรค์สวะถามว่าหลังจากนั้นใครนบีบอกอุมมตีนะเจอกันนะนอนะดูอาเยอะๆอามันอย่างอื่นไม่ต้องสนใจแล้วพี่น้องวันนี้เนี่ยอามันอย่างเดียวนะครับอะไรที่ตอนนี้เรื่องเรื่องงกต้องงกอามันของตัวเองเก็บไว้เยอะ นะสตังไม่ต้องงกแต่อามันต้องงกเนาะทำอมันไว้เยอะๆอะไรที่เป็นความดีลงมือทำนะครับทำดีไม่ต้องเดี๋ยวนะทำเลยอเนาะอนะิชาละครับขอให้เราพบกับความจำเรินนะครับในคืนที่เหลือนี้นะครับแล้วก็ขอให้ดารุสลามยังคงยืนหยัดแล้วก็ทำงานเผยแผ่อิสลามอยู่กับคู่สังคมม,ม,มุสลิมเราไปนะครับตราบจนวันกิยามะเนาะแต่ว่าทนายก็คงไม่อยู่ถึงวันกิยามะน่ะนะนะ อ่านะครับแต่ว่าองค์กรนี้อยู่แน่นอนในชาติหร <c oughs> อคงไม่เพียงแค่นี้นะครับวิริยะไตฟภพวันธิดายะสลามอไรกุมวะรมอตุลลอฮิวะบรากกาุ